ออกจากป่าโลกล้านปีครับกลับมาที่ที่ไหนเนี่ยสุบันละมาที่โลกกลางทุ่งนาพี่น้องโลกปัจจุบันเจ็กสิไทยคนยังคอยดอกนากระดำดำเห็นยังไงสีขาวไม่ใช่สีนาขาวโอ้ยอยู่ในแอร์คนเดียวเนี่ยกระดำเก่าเนาะเราคือผู้แปลฝรั่งเราผู้แปลฝรั่งบ่แล้วเนาะฝรั่งเขาขาวดิไม่เขาตากแดดเป็นนี่เขาคือกลับมาขาวเลยดูดิเอาข่อยมันมาขาวแล้วแหล่ก็แหล่แหล่ก็แหล่แหล่แล้วแหล่อีกแหล่แล้วดำเบิดแหล่เบิดทุ่มองตายน้ำมีแหล่นี่ละแหล่เบิดทุ่มองจะควงไปเลยไปข้าวไล่ละเจ้าเกลียดดิพี่น้องเกลียดดิเกลียดแล้วเกลียดฉันแล้วเมื่อวานจะข่อยเนาะหายดิบ่เด้อเพิ่นได้หายแล้วดิบ่นี่หายแล้วข่อยเกลียดอ๋อมันก็แหล่บ่ทุกคนเนาะคุณมันก็แหล่ทุกคนนั่นล่ะบ่ว่าคนหน้าขาวๆอันนั้นก็แหล่คือเก่าบ่แหล่เด้ชีวิตยวนกับทงกับทาเนาะอาบน้ำหวยน้ำน้องน้ำคว่างไปแต่ละมือมือกับบริอาบมีน้ำเดี๋ยวเขาน้ำก็เล่นกับป้าอ้อยใส่ชีวิตแบบเป็นยังไงชีวิตชีวิตเป็นเจรถจกเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องเอ้ยพี่น้องฟังดูมันเป็นยังไงบักเจ้าอย่ามาหาซื้อรถซื้อลาแล้วมันเหนื่อยเหนื่อยบ่ได้อยู่บ้านอยู่ย่านบ่มาแล้วน้ําตาสิไหลบ่มาน้ําตาสิไหลหายงางๆแล้วหายแล้วเนาะอาบน้ําก็ได้อาบน้ําขวดครับ5ล้างมือน้ำขวดที่ปั๊มน้ำมันเขาแถมให้ครับได้มาแบ่งกันอาบครับบางมืออยู่ในโคกครับอยู่ในป่าครับอยู่ในโคกล้านปีครับอยู่ตรงนี้ห้องน้ำอยู่เขาเลี้ยงห้องน้ำเลยมันอึดดอกห้องน้ำมันนะไทยตรงไหนก็ได้ครับลงสู่พื้นดินคือเก่าครับกับสู่ธรรมชาติแต่ว่าน้ำนี่น้ำอาบนี่ครับก็ยังหมองสีมันก็สิโอเคอยู่ครับเดี๋ยวเบิ่งแทงน้ำนี่มันมีแทงน้ำอยู่ครับของคนเนาะเพิ่นก็สินี่แทงน้ำนี่ยังไงอาบอยู่มั่งนั่นหน้าเพิ่นมีอยู่แต่บางธงครับคนสิบ่มีน้ำเลยครับมีแต่น้ำสาซึ่งน้ำสานี่เฮาเบิ่งแล้วบางเที่ยวเนี่ยน้ำอ้อยมันไหลลงหันนะครับน้ำยามันไหลลงหันเฮาก็บ่กล้าอาบนะครับเฮาบ่กล้าอาบเฮาก็จําเป็นต้องได้อาบน้ำขวดครับบัดนี้เฮ็ดจังได้อาบน้ำขวดเจแว่นอาบน้ำขวดเฮ็ดจังได๋สาธิตให้พี่น้องเบิ่งด้วยโอ้ยแบบเด้ออาบพอแล้วซื่อๆบ่ว่าแล่นกายน้ำซื่อๆเด้อาบ3ขวด2ขวดล้างตะหนาก็เอาแม่นอีหลีเด้พี่น้องล้างตะหนาก็เอาเคยเป็นคนน้ําขวดครับเคยเป็นคนอาบน้ํารุ่นโดนนี่โอ้ยเฮ็ดเส้นคักซะบัดนี้แม่นบ่2ขันก็แล้ว2ขันก็แล้วน้ําขวดขันนึงมันขวดนึงก็สิได้วังขันนึงนี่แหละเนาะหายมันเทใส่ล่นขันแน่นิดหน่อยเฮ็ดจอหู้ครับข้างล่างมือเขาแนวไปจอหู้ให้มันเป็นหู้คือนั่นแหละ
หอยไว้หอยไว้ยังสิครับเดี๋ยวพี่ฝักบัวบอกฝักบัวมันหดลงโต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 กลางนาผมนี่ใส่3ขวดครับ2ถึง3ขวดอันมือได้ผมสาหัวผมก็สิได้ใส่3ขวด4ขวดครับแล้วเลยผมสาหัวนี่4ขวดครับแล้วเจ๊แบนก็ประมาณไม่เห็นอาบดีดีกับพุ่นแล้วเนาะซีหาขวดแล้วแต่ว่ามือได้อาบน้ำขวดจังสันแสดงว่าทงนั้นบ่มีน้ำเลยครับบ่มีน้ำบ่มีน้ำไม่อาบพุ่นก็ว่าสั่งแล้วบ่ฮอไปเองนี่ว่าโอ้ยบ่น้ำบ่ได้ดอกบ่น้ำฮอไปใส่เสียวยังฮอป้ารถที่มีอยู่เอาถังฮอมากบ่แม่นมันก็นักเติมกันแล้วมันฟ้องหลายเติมกันเนี่ยคือเราจะพยายามครับเน้นนี่เพราะว่ามันเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะครับบอกวางเลยมันเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วไหมมันเป็นงานที่จะไปปักหลักอยู่กันเป็น 3-4 มื้อเป็นอาทิตย์ไหมพี่น้องงานตะละมองงานตะละมองนี่มันแค่นี่80เมตรนะครับกระคุดแค่80เมตรนี่ไม่ถึงวันครับเสร็จนะครับเนี่ยวันนี้ก็ย้ายมาบ่าย2ครับเนี่ยบ่าย2เครื่องได้ลงเนี่ยบ่าย3ได้ลงขุดเนี่ยครับมื้อนี้ก็บ่แล้วกับแป๊แล้วครับเหลือนิดหน่อยครับก็สิได้นอนนี่ครับแรงนี่มื้ออื่นสิได้ย้ายไปแปลงสาธิตครับแปลงสาธิตอยู่ฝากบ้านกันไปก็ประมาณถ้า80เมตรนี่ก็ก็ได้ใหญ่ครับผมใหญ่อยู่แล้วครับมือละเทีย2เทียอยู่แล้วนะครับมือละ2เทียครับใหญ่มือละ2เทียบางมือกับมือละเทียครับบางมือกับจังวางหันไปลงขุดบ่อเมื่อกี้นี่ครับก็ได้2บ่อยึดติดกันนะครับก็มือนึงพอดีนะครับมือนึงพอดีก็ได้นอนอยู่หันขันมันอยู่ใกล้กันเมื่อวานนี้ได้อยู่วัดนี่น้ำวัดให้อาบอยู่โอเคอยู่ครับโอเคได้อาบได้อาบโดนอยู่มื้อนี้ก็คงสิมีน้ำอาบอยู่ครับเมื่อรุ่นนี้ป้าแปลงสาธิตนี่มีเฮียนเพิ่นอยู่หันอยู่แต่ว่าเพิ่นก็สิมีน้ำอยู่ติได้อาบอยู่ดอกครับดื่มน้ำซะเพิ่นดื่มน้ำหวยขึ้นมาต้องมาเบิ่งคนบางคนถามว่าเอาคือไปเบิ่งแท้ๆคือบักกะบานนี่สินะครับมันเป็นงานที่เรียกว่าจังได๋ล่ะพี่น้องมันบ่แม่นงานที่ปล่อยได้บ่ที่ปล่อยได้นะครับมันจะได้เบิ่งเขาอยู่จังซี่มันต้องได้เบิ่งนะครับเบิ่งระยะเบิ่งหยังให้มันจังซี่แม่ให้โชเฟอร์จังซี่มั้ยครับต้องเบิ่งว่าไกลไปสำนีได้ไปมองแบบสำเร็จรูปแน่เข้ามาสำเร็จรูปคันสิไปหาลูกน้องที่เรียกว่าแบบสำเร็จรูปอ่ะสำเร็จรูปนะครับบ้านคือไปขี่รถไปเองทำเองเฮ็ดเองเบิดได้ทุกอย่างนั่นลูกพี่สร้างหรอกอ่ะมันมีไปเองทำเองมีจักเปอร์เซ็นต์มันก็มีมันก็มีอยู่ครับแบบนั้นแต่ว่ามีจักเปอร์เซ็นต์มันมีจักเปอร์เซ็นต์นะครับที่สิมีนะครับแบบนั้นสำเร็จรูปได้หมดทุกอย่างที่สำเร็จรูปเก่งบัดทุกอย่างนะครับไอ้ครับเป็นแบบแกมรถขับล่าใหญ่รถใหญ่ล่าเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่เป็นเบิดวัดระยะวัดนู่นวัดนี่วัดขอบวัดทีวัดทางมีปัญหาเรื่องหน้าข้างๆก็ได้เคลียร์เว้าเองเจรจาเองตําสายไฟเขาขาดก็ได้คุยเองเคลียร์เองจังซั่นมันหายากที่แบบหายากอยู่ดิครับลูกน้องแบบนั้นนะครับผมก็อยากขออยู่ครับแต่ว่าผมลองมึงแล้วครับมันมีแต่ที่ว่าเก่งๆนั่นมาสมัครน้ําผมน่ะที่ว่าผมไว้ใจผมไปเองได้ผมนั่นเองได้จริงๆนั่นมันมีครับมาสมัครน้ําผมตกไกลแล้วเป็นยังไงครับตกไกลตกไกลแห่งตกไกลครับเอารถลงไปลุยตมเล่นกี่ตมลูกพี่บ่มาเบิ่งลูกพี่ว่ามาบงป้านี่บ่ว่าเอารถลงไปลุยหนองหมดครับลุยตมหมดไปเคลียร์เล่นหาปลาไปเคลียร์หาตภาพน้ํามั้ยพี่น้องมีป่ะนั่นล่ะคือนั่นลูกน้องสําเร็จรูปป่ะคือคนที่เรียกว่าสิมาผมเคยประกาศรับสมัครคนขับแมคโครที่
เก่งๆฝีมือเบิ่งงานเป็นดูงานออกเฮ็ดงานได้ได้เบิดทุกอย่างนะครับสําเร็จรูปนะครับเลยมีรายหนึ่งมาสมัครน้ําผมครับสุดท้ายที่แรกก็เบิ่งโอเคอยู่นะครับก็ครับดีเบิ่งเฮ็ดงานก็ไว้ดีอยู่แต่ว่าคันเฮาว่ามาเบิ่งนี่เอาละต้องต้องแนงก็ลองกองแกงน่ะนอนจอดพักเซ้าฟรีแอร์นอนเล่นอันนั้นเทียเอารถเฮานี่ครับลงไปหาปลาไหลหาสภาพน้ําหาแนวอยากแนวกินไปจังซี่ครับน้ํามันเฮาเป็นผู้เติมนะครับจังสั่นครับผมนั่นแหละคือสําเร็จรูป